สวัสดีครับวันนี้มาเล่าเรื่องผ้าปักงงครับผ้าลายแพรวาปักมือทั้งผืนวันนี้มี2ลายมาเล่าให้ฟังลายดอกพุธกับลายกวางหรือบางทีก็เรียกว่าลายสัปสัตนะครับมีอย่างละผืนสวยงามครับปกติแล้วผ้าปักงงแต่ละผืนจะมีเอกลักษณ์นะเรียกว่า limited edition ก็มีญาติจากเมืองของสาแขวงชัยบุรีประเทศลาวนำผ้า cross stitch มงหรือผ้าปักลายมงมาฝากให้ช่วยขายครับคุณยายบอกว่าแต่ละผืนใช้เวลาปักเดือนกว่าครับโหงานฝีมือก็ต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยนะครับขนาดก็ประมาณ100เซนติเมตรคูณ150เซนติเมตรประมาณนะฮะเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านจากวัฒนธรรมท้องถิ่นมีเรื่องเล่าความเป็นมาด้วยนะครับถ้าไปสืบค้นที่มิวเซียมไทยแลนด์ก็จะเจอนะฮะนำไปสวมใส่เป็นผ้าสิ้นอันนี้ง่ายเลยก็เป็นผืนนุ่งเลยนะครับหรือจะทำเป็นกระโปรงต้องตัดเย็บก็แล้วแต่ทรงนะฮะใครชอบทรงสั้นทรงยาวแล้วแต่จัดการได้ครับก็เอาไปตัดเย็บต่อได้ปักลายแน่นทั้งผืนด้วยเส้นฝ้าย2เส้นยังไม่ผ้าที่มีนี่ยังไม่ได้เย็บริมนะแต่ถ้าจะเย็บริมบอกได้นะครับเดี๋ยวที่ร้านจะบริการเย็บริมให้ฟรีครับส่งฟรีฮะสนใจสอบถามได้ถ้าในตัวเมืองลำปางเดี๋ยวนัดรับได้ครับเอาไปดูผ้าก่อนได้ก็ตั้งไว้ผืนละ 25K นะฮะก็สนใจก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์เดี๋ยวทักไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ